จ้าหมูดำน่าจะพอสมควรตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านจาโบนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กาแฟวิวหลักล้านครับบังเอิญมาเจอกับไบเกอร์พี่คนหนึ่งครับแล้วพี่เขาดันจำได้ว่าผมทำช่อง YouTube สวัสดีครับชื่อหักนะครับมาจากพัทยาครับผมโอเคอย่าลืมติดตามฟ้าปิดเลนนะครับโอเคขอบคุณครับThank you.
ยห้อมนะครับเดี๋ยวจะลองสำรวจดูว่ามอไซค์จะขึ้นไหวไหมนะครับเพราะว่ามาคนเดียวด้วยถ้าเกิดขึ้นไม่ไหวติดอยู่กลางทางนี่ลำบากเหมือนกันนะครับก็เลยต้องอาศัยการเดินสำรวจดูก่อนนี่ครับป้ายก็บอกอยู่แล้วบ้านหลักร้อยวิวหลักล้านครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิวหลักล้านจะขนาดไหนนะครับสาวๆมาพักที่นี่นะครับสงสัยผมต้องนอนตรงห้องน้ำนะครับเพราะว่าข้างในดูแล้วมี3เตียงพอดีนะครับแต่สาวๆเขาจะนอนหลังนี้ก็คือผมก็คงต้องห้องน้ำนะก็คือสาวๆเขามาทำงานที่นี่แล้วก็ทำความรู้จักกันก็มีโอกาสฝากห้องเลยนะครับหรือถ้าคลิปออกแล้วก็เข้าไปทักทายในคอมเมนต์หรือเพจฟ้าปิเลนได้นะครับเป็นแฟนเพจเป็น Facebook นะครับอ่ะโอเคมีปูนมาแล้วให้ดูวิวข้างหลังแล้วกันเนาะเนี่ยชิวขนาดไหนคงไม่ต้องบอกนะครับท่านผู้ชมเจอปัญหานะครับได้เลื่อนแล้วผมนิ้วโป้งมือขวานะครับตอนนี้ยังชาอยู่เลยก็จะทำการล้างแผลด้วยเบตาดีนแล้วก็ติดพลาสเตอร์นะครับหวังว่าจะไม่แสบเนาะโอเคไม่รู้ว่าของใครของชาวบ้านแถวนี้หรือของที่นี่ไม่แน่ใจนะครับก็ปล่อยไว้แบบธรรมชาติเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงตรงชลทานวิวแล้วนะครับซึ่งกะว่าจะมาตามรอยพี่เบียร์ซึ่งวันนี้ระหว่างทางมาถึงเนี่ยก็เจอเหตุการณ์พีคๆค่อนข้างเยอะนะครับ
ครับครับเดี๋ยวค่อยไปดูสภาพรถเนาะเอาคนที่ช่วยชีวิตเราไว้ก่อนไม่เป็นไรแล้วดีแล้วพี่ขอบคุณครับพี่มาคนเดียวมาคนเดียวครับกู้อุปกรณ์ผมขึ้นมาได้ประมาณนี้ลองที่ผมมานี่ครับสภาพรถเจอหมูดำน่าจะพอสมควรช่วยผมตั้งแต่ลากรถขึ้นจากข้างทางจากคลองข้างทางเลยนะครับแล้วก็ไปส่งที่บ้านนะครับสำหรับอาการผมตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกปวดหน่วงๆตามเนื้อตามตัวเหมือนไปแบกอะไรมาสักอย่างนะครับแต่ว่าอาการเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะระบบครับก็คงต้องไปเช็คร่างกายอีกทีนึงหรือเป็นแฟนนะครับแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ทุกคนที่รู้จักช่วยครับผมก็อาการไม่น่าเป็นห่วงครับคนไม่เป็นไรมากนะครับเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไปว่ากันเป็นตัวความอะไรกันอีกทีนึงเนาะ